สวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะคลิปนี้พี่ปอจะมาสอนสร้างเตียง2ชั้นนะคะสำหรับเป็นไอเดียให้หลายๆคนนะคะใครจะเอาไปลองสร้างดูก็ได้นะคะนี่เตียงแบบนี้ก็เป็นเตียงในฝันของพี่ปอตอนเด็กเลยนะคะแต่ตอนเด็กไม่มีอ่ะก็เลยเอามาสร้างดูนะคะนี่เห็นนะนี่ใครอยากได้เตียง2ชั้นลองสร้างดูนะนี่ป้าเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องเริ่มใช้บอร์ดก่อนนี่นะคะบอร์ดอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วก็ไม่ยากนะสร้างเป็นให้มันเป็นคือเราจินตนาการเอานะว่าเตียงมันน่าจะเป็นยังไงก็เหลี่ยมๆเนี้ยเหลี่ยมๆเสร็จแล้วเราก็มี2ชั้นแล้วก็เพิ่มมาเป็นอีก2อันเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะจัดให้มันเข้าที่เข้าทางนิดนึงนะอันนี้พี่ปอก็ตัดไปบ้างนะจริงๆแล้วก็คือหมุนแบบหลายรอบมากมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยหมุนแค่นี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันหมุนเยอะนะแต่คือแบบถ้าจะให้ตัดคลิปจริงๆนะประมาณ1ชั่วโมงอะแต่คือมันตัดไม่ได้ไง1ชั่วโมงเข้าใจปะก็เลยเหลือแค่10นาทีเอาที่มันสำคัญนะคะนี่ขนาดเร่งเวลาแล้วนะยังจะแบบยาวมากบางคลิปถ้ามันหายไปขอโทษด้วยเพราะว่าบางทีแบบลืมอัดบางทีมันเด้งออกที่พี่ปอไม่ค่อยอัดคลิปสอนเพราะว่าอย่างนี้แหละอันนี้มันสั้นประมาณคลิปนี้พี่ปออัดประมาณ1ชั่วโมงนะแล้วตัดให้มันได้ประมาณ10นาทีมันก็จะได้อยู่แต่บางคลิปมันเยอะไงเครื่องมันไม่รองรับเท่าไหร่เมมมันเต็มแล้วก็สร้างได้ประมาณนี้แล้วนะคะโอ้ยเสียงรถขออภัยด้วยเสียงรถน้องๆว่าพี่ปอบรรยายไปด้วยหรือว่าเอ้ยปล่อยผ่านไปดีกว่าพี่ปอมีเพลงลื่นหูกว่าแนะนำพี่ปอด้วยว่าเอ้ยพี่ปอไม่ต้องพูดหรอกอยากดูมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือจะได้เอามาปรับปรุงคลิปของตัวเองนะคะว่ายังไงมันจะดีกว่ากันแบบใส่เพลงแล้วก็ตึ้งต้องเห็นคนอื่นเขาทำเขาแบบเนี้ยแบบหรือว่าต้องคุยไปด้วยแบบจะได้ไม่เหงาพี่ปอก็สร้างอันนี้มีบอร์ดอีกแล้วนะเป็นที่นอนเสร็จแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะไอเนี่ยผ้าห่มมาทำให้มันแบบดูดีๆตอนแรกว่าจะทำเป็นอันเล็กแต่ว่าเอ้ยมันให้มันสมจริงก็เลยทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะผ้าปูให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงมันจะได้ดูใช่ผ้าปูผ้าอะไรนะผ้าห่มให้มันดูแบบน่ารักนอนได้ด้วยนะลองนอนดูก็คือต้องลองนอนว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าใส่ได้จริงป่ะผ้าห่มมันต้องอยู่ประมาณนี้มันจะได้อบอุ่นชั้น1แล้วต่อมาแล้วก็เล่นที่ชั้น2กันเลยจ้ะอันนี้คือบ้านที่พี่ปอยังสร้างไม่เสร็จมันเป็นบ้านของผู้ชายนะพี่ปอเอามาต่อเติมให้มันเป็นห้องนอนของลูกๆเดี๋ยวพี่ปอจะมาต่อเติมให้เสร็จนะกลายเป็นห้องของลูกนะคะนี่มันก็ประมาณนี้แหละต่อไปก็จะเอาเป็นรั้วเนี่ยมาตกแต่งจริงๆไอเดียของทุกคนพี่ปอว่าน่าจะดีกว่าพี่ปอนะพอพี่ปอแก่แล้วไอเดียมันไม่ค่อยมีอะค่ะพี่ปอก็อยากเห็นของน้องๆเนาะว่าเอ้ยสร้างกันแล้วแบบเลิศหรูอลังการแค่ไหนแต่ไม่รู้จะไปดูที่ไหนไงมีน้องๆบอกไปดูช่องหนูได้โอเคเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันนะจ๊ะทุกคนไอเดียนี้ให้น้องๆเอาไปทำก็ได้นะใครที่แบบว่าพี่ปอหนูขอไปทำหน่อยก็ไปทำเถอะเพราะพี่ปอก็ไม่ได้ห่วงนะอยากให้ทุกคนลองทำเป็นไงก็เลยเอามาสอนนะและพี่ปอก็เก็บเอาไว้เพราะว่าอุ้ยมันสวยมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยบางอันก็เก็บไม่ได้ไงคือแบบต้องลบทิ้งอย่างซิงล้างจานเงี้ยต้องลบทิ้งเพราะว่าไม่รู้จะไปเก็บไว้ตรงไหนแล้วมันเยอะไปหมดเลยที่พี่ปอสร้างเซฟแล้วมันก็เต็มมันมีได้แค่20เซฟใช่ป่ะมาจ้าต่อไปจะสร้างบันไดนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นบันไดนะพี่ปอก็เอาโต๊ะสั้นๆเนี่ยมาต่อกันให้มันเป็นชั้นๆขึ้นไปนะเราจะมาสร้างเป็นบันไดคลิปนี้ของพี่ปอทำไปได้สักพักหนึ่งมันก็หายไปนะจ๊ะก็เลยไม่ค่อยประติดประต่อเท่าไหร่ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆเห็นไหมเราก็จะได้เป็นบันไดที่แบบดูแบบง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงปกติพี่ปอจะใช้บอร์ดใช่ไหมคะมันก็แล้วแต่สไตล์เนาะอันนี้ก็เป็นบันไดมันจะมีหลายแบบพี่ปอเคยสร้างบันไดตอนแรกว่าจะสร้างเป็นแบบสไลเดอร์แต่ว่าพี่ปอเอาไปสร้างไว้ที่บ้านชายทะเลแล้วก็เลยไม่อยากให้มันซ้ำกันพี่ปอก็เลยเป็นเอาเป็นอันนี้มามันก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวตามไปดูบ้านชายทะเลของพี่ปอด้วยนะคะยังไม่รู้จะลงคลิปวันไหนเลยอ่ะบ้านชายทะเลสร้างมาประมาณ3วัน3คืนแล้วยังไม่เสร็จเลยจ้ะเพราะว่าต้องค่อยๆสร้างไอเดียมันยังไม่มาก็คือแบบดีที่มันเซฟได้ไงไม่ต้องแบบสร้าง
างวันเดียวเสร็จอย่างเงี้ยค่อยๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยโอเคก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวทุกคนไปแต่งสีเอาเองนะคะนี่แต่งสีให้มันสวยงามอันนี้พี่ปอก็จะแบบทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะที่อ่านหนังสือแล้วก็โต๊ะมันจะเป็นลิงช่องลิงชักอ่านหนังสือแต่ทำไม่ได้ทำได้เท่านี้ มันยังไม่สามารถที่มันจะเลื่อนออกมาได้นะจ๊ะก็เลยทำให้มันเป็นโต๊ะหนังสือแบบนี้เห็นบันไดพี่ปอไหมก็เล่นสีนิดนึงให้มันดูแบบแบ๊วแบ๊วใครจะทำสีอะไรก็ได้นะพี่ปอก็ลองเปลี่ยนจากสีชมพูมาเป็นสีเหลืองดูบ้างจะได้ไม่เบื่อนะตอนแรกจะเอาสีเขียวแต่โอ้โหดูเป็นมะม่วงมากเลยอะมะม่วงกับแตงโมมากเลยอะเหลืองแดงแดงเขียวอะไรเขียวเขียวแดงแดงก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนี้มันจะได้แบบพาสเทลนิดนึงนี่ก็จะเป็นทำมาเป็นชั้นจริงๆเตียงเด็กอ่ะมันไม่ใช่แค่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเตียง2ชั้นมันอันนี้มันเตียง2ชั้นจริงๆเตียง2ชั้นน่ะมันไม่ใช่แค่เอามาแท่งๆตรงๆโอ้ยพี่ป้อไปหมดแล้วสมองมันไม่ใช่แค่เคยเห็นเตียงตามหอพักแบบพวกอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่ไงเราก็ต้องมาใส่ไอเดียนิดนึงว่าเอ้ยตอนเด็กๆเราฝันอยากมีเตียงแบบไหนอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ลองทำออกมานี่เห็นไหมมันก็จะบอกสมัยใหม่เขาจะทำเตียงเด็กที่แบบอลังการมากคือสวยมากบางคันก็เป็นเตียงเจ้าหญิงเตียงรถอะไรเงี้ยคือแบบเยอะมากเลยนะลองทำกันดูอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางให้น้องๆหัดไปสร้างดูนะจ๊ะใครที่สร้างเป็นแล้วก็ดีใจด้วยนะที่แบบเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนะน้องๆบางคนก็บอกว่าทำได้แล้วอะไรเงี้ยบางคนก็บอกพี่ปอหนูอ่านหนังสือไม่ออกทำไม่ได้โอเคก็ค่อยๆทำไปนะคะทุกคนคือถ้าทำได้แล้วเราจะรู้สึกลิ้นพันกันแต่เช้าเลยรู้สึกดีใจไงว่ามันก็สนุกนะมันคล้ายๆเกมเดอะซิมนะดูไปแล้วมันคล้ายเดอะซิมมากเลยอ่ะสร้างบ้านสร้างเบิร์นแบบเหมือนเลยอ่ะพี่ปอก็อยากจะรู้นะว่าครั้งหน้าเขาจะอัปเดตอะไรมาใหม่นะคือแบบอันนี้ก็น่าจะอีกเดือนหน้ากว่าจะอัปเดตคงจะดีขึ้นอ่ะพี่ปอก็จะสร้างไปเรื่อยเปื่อยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใครยังไม่สร้างโน้ตบุ๊กสร้างไปจ้าคือแบบเด็กสมัยนี้ต้องเรียนออนไลน์นิดนึงนะโน้ตบุ๊กต้องมาจ้ะใช้บอร์ด2อันแล้วก็เลื่อนให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรตะแคงนิดนึงเนี่ยเนี่ยปัดพลิกความง่ายๆอะไรก็ทำไปนะแบบนี้ลองดู คลิปหน้าพี่ปอว่าจะใส่เพลงอย่างเดียวแล้วเหนื่อยมากเลย ไม่รู้จะคุยอะไรคืออธิบายไม่ถูกเป็นคนไม่ค่อยอธิบายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เสร็จแล้วนะโน้ตบุ๊กของเราสีเขียวสดใสต่อไปเราก็จะทำเป็นชั้นวางของนิดนึงจริงๆแล้วว่าพี่ปอจะทำที่วางของเป็นพวกเยอะแยะแต่ทำได้เท่านี้แหละนั่นแหละพี่ปอจะพูดทำไม พูดให้ดูน่าสนใจนิดนึงน้องๆบอกพี่ปอทำตุ๊กตาหน่อยคือจริงๆแล้วว่ามันไม่ยากนะตุ๊กตาแค่เอาพรมมาวางแล้วก็นั่งลงไปมันก็เล็กแล้วไม่ต้องไปสถานเหล็กเลี้ยงเด็กอะไรทั้งสิ้นนะเอาแค่ตรงนี้พอจบปึ้งนะเข้าใจไหมคะมันก็กลายเป็นตุ๊กตาแล้วอะเดี๋ยวครั้งหน้ามาทำอันนี้ดีกว่าเนาะร้านขายตุ๊กตากันดีไหมลองดูเนาะเผื่อจะแบบน่ารักคิดไอเดียเยอะมากแต่ทำไม่ได้ไงคือสมองกับ2มือมันมีแค่นี้สร้างอย่างเดียววันละอย่างก็หมดแล้วว่าเนาะเป็นร้านตุ๊กตาแล้วก็หุ่นยนต์ตุ๊กตาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีชุดหุ่นยนต์มาแล้วก็น่ารักดีเนาะอัจ้านี่ก็ประมาณนี้นะทุกคนพี่ปอก็ทำเป็นหนังสือวางเรียงรายให้มันดูแบบน่ารักคิคุอโนเนะนะคะก็อยู่กันก่อนนะอยู่ให้จบคลิปเลยนะคะทุกคนอย่าเพิ่งรีบไปไหนคือแบบเหงาก็มาฟังพี่ปอเมาเมาดีกว่านะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะคะคลิปนี้ก็นานนิดนึง10นาทีได้1ชั่วโมงตัดให้มันแบบเหลือ10นาทีนี่คือแบบยากมากแต่ก็พยายามตัดให้มันรู้เรื่องที่สุดนะคะนี่ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะคะจะได้ตั้งใจทำคลิปสุดฝีมือ นี่แล้วก็มีโต๊ะขึ้นไปของตกแต่งประมาณเท่านี้นะใครอยากจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ลองตกแต่งดูนะคะส่วนไอ้คลิปตุ๊กตาที่พี่ปอทำมาวางบนชั้นคือมันหายไปอ่ะโอ๊ยแย่
เดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมาทำใหม่นะคะบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามและดูพี่ปอนะคะ